สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO สำหรับวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีหุ้น1บริษัทค่ะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะใช้ชื่อย่อแบบเก๋ไก๋มากนะคะคิชนะคะก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพนะคะชื่อจริงของบริษัทก็คือบริษัทโรจูคิสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเขาตั้งราคาจองเรียบร้อยแล้วนะคะที่9บาทค่ะแล้วก็จะเข้ามาซื้อขายวันที่19กุมภาพันธ์นี้วันนี้เราจะไปรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO ของโรจูคิสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราร่วมพูดคุยกับคุณวิภาพรเนียมระองค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทโรจูคิสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณวิภาพรนะคะค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลกันอยากให้คุณวิภาพรเนี่ยเล่าถึงภาพรวมของธุรกิจนะคะเพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพโมเดลธุรกิจเราเป็นยังไงคะเราทำธุรกิจไงคะก็ต้องบอกว่าของเราเนี่ยนะคะเป็นโมเดลธุรกิจที่เราอยากจะเป็นตัวเบานะคะ asset light ตรงที่เราจ้างผลิต 100% นะคะไม่มีโรงงานไม่มีโรงงานเป็นความตั้งใจของเราค่ะโดยที่เราจ้างผลิต 100% แต่ว่าไอเดียมาจากทีมของเรานะคะเรามีทีมที่ทำเรื่องของ new product development ที่อยู่ภายใต้ทีมของการตลาดนะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะไปทำความเข้าใจผู้บริโภคก่อนโดยการทำ market research นะคะแล้วก็ดูเทรนด์มอนิเตอร์เรื่องของ อย่างเช่นผู้บริโภควันนี้เขา search หาอะไรกันหา product แบบไหนนวัตกรรมแบบไหนนะคะแล้วเราก็เอาเข้ามาเนี่ยทำแล้วก็ดีไซน์ product ออกมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไอเดียเนี้ยค่ะให้กับทางผู้ผลิตที่เป็นโรงงานที่เป็น partnership กับเรานะคะ เมื่อผลิตแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีการเทสด้วยว่า product เนี่ยเหมาะสมกับผู้บริโภคหรือเปล่าแล้วก็มีความตรงกับตามความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเทสตลอดเวลาจนกว่าที่เราจะลอนช์ออกมานะคะแล้วส่วนในเรื่องของการขายนะคะปัจจุบันเราก็มีช่องทางการขายทั่วประเทศนะคะทั้งในกลุ่มที่เป็นออฟไลน์ก็คือเราไปหมดเลยค่ะ Modern Trade ไปที่ไหนจะต้องเจอ product ของเรานะคะแล้วก็ในกลุ่มของ General Trade หรือว่าร้าน Beauty ตามหัวเมืองใหญ่ๆอันนี้เราก็ไปนะคะแล้วก็มีช่องทางที่เป็นออฟไลน์ที่เป็นออนไลน์ด้วยนะคะในอนาคตที่เราอยากจะไปเราก็จะอยากใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นโดยการไปในช่องทางที่เป็น Direct to Consumer ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของ Product เราก็แข็งแกร่งในเรื่องของการที่เรามีแบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างนะคะเราไม่ได้มีเฉพาะสกินแคร์ที่เป็นบำรุงผิวเท่านั้นนะคะเราก็มีทั้งกลุ่มสกินแคร์แล้วก็เมคอัพคือผลิตภัณฑ์แต่งหน้านะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นซัพพลิเมนต์หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามาเสริมทับในพอร์ตโฟลิโอของเราด้วยนะคะถ้ามองในเรื่องของแบรนด์เนี่ยเราก็จะมีแบรนด์ที่แตกต่างกันทั้งโรจูคิสที่เป็นแฟลกชิพแบรนด์ของเราเป็นพี่ใหญ่ที่เราขายมาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ13ปีที่แล้วตอนที่มีฟาวเดอร์ตั้งบริษัทขึ้นมานะคะเราก็นำแบรนด์โรจูคิสเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นผู้นำเข้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอทำตลาดในเมืองไทยแล้วทำให้ตลาดเมืองไทยเนี่ยใหญ่กว่าที่เกาหลีซะอีกนะคะจนเมื่อปี2016เราก็เลยซื้อแบรนด์โรจูคิสมาเป็นแบรนด์ของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โรจูคิสที่เป็นแฟลกชิพแบรนด์ของเราคือแบรนด์เกาหลีที่คนไทยเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นแบรนด์ที่เป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นแฟลกชิพแบรนด์ที่มีทั้ง product ที่เป็นพระเอกอย่างเช่นเซรั่มนะคะกระชับรูขุมขนที่เป็นปัญหาผิวแก้ยากของผู้หญิงซึ่งทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อาจจะเน้นในเรื่องของไวท์เทนนิ่งแอนตี้เอจจิ้งแต่ว่าเราเนี่ยมาด้วยโจทย์ที่มันยากกว่านั้นก็คือรูขุมขนนะคะก็เลยทำให้โรจูคิสเนี่ยประสบความสำเร็จในเมืองไทยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งในหลายๆกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเช่นในกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งหรือว่ากลุ่มที่ดูแลสิวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็เอาความเก่งของการที่เราเป็นเซรั่มอะค่ะขยายต่อไปต่อยอดไปอีกในกลุ่มของมาร์กชีทที่เป็นแผ่นมาร์กที่สำหรับดูแลผิวนะคะแล้วก็มีสบู่
ที่ทำความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็เร็วๆนี้ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เราก็จะขยายเซรั่มความเก่งของเราเนี่ยไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือของเราเนี่ยค่ะไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์เดียวหรือเป็นแบรนด์เดียวนะคะแล้วก็นอกจากโลจิคิสเราก็มีแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในพอร์ตของเราอย่างเช่น PH Derma ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่เหมาะกับคนที่อาจจะมีคอนเซิร์นเรื่องของผิวแพ้ง่ายหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มของพรีเมียมนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็มีผลิตภัณฑ์ที่สำหรับผู้บริโภคที่เป็นยังวัยรุ่นชอบอะไรที่เป็นอินโนเวชันชอบลองของใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้จะอยู่ในกลุ่มแมสหน่อยราคาย่อมเยาขึ้นมาแต่ว่าเป็นอินโนเวชันที่ตอบโจทย์นะคะก็ชื่อว่าแบรนด์ Best Korea นะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อตอนปลายปีที่แล้วเราก็เอาสมุนไพรไทยค่ะมาอยู่ในรูปแบบที่เป็นโมเดิร์นนะคะอยู่ในรูปแบบซองแล้วก็มีความสวยงามนะคะก็เราก็หยิบเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เป็นที่รู้จักถ้าอย่างในช่วงโควิดพี่น่าอาจจะได้ยินถึงตัวฟ้าทลายโจรนะคะเราก็จับฟ้าทลายโจรมาใส่เซรั่มแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีความหลากหลายนะคะหรือว่าตัวเมคอัพของเราที่เราลอนช์ไปเมื่อปี2018อันนี้ก็เป็นอินโนเวชันที่เราเป็น first mover ในตลาดคือจับผลิตภัณฑ์เมคอัพมาอยู่ในซองแล้วก็มีแปรงที่สามารถใช้ทาปากหรือว่าทาตาอะไรเงี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะตอบโจทย์ผู้หญิงที่ส่วนใหญ่จะใช้ลิปสติกไม่หมดแท่งและมักจะมีมากกว่า1สีนะคะแทนที่จะซื้อแพงๆก็มาซื้อตัวซองของเราที่ชื่อแบรนด์ Citrusisและสามารถมีกี่อันก็ได้ในกระเป๋าแล้วก็เบาพกง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราลอนช์ออกมาในตลาดค่ะแสดงว่ารูปแบบของเราเนี่ยคือเราไม่มีโรงงานผลิต คือเราไปจ้างเขาผลิตแต่ว่าเรามีงานวิจัยของเราเองแล้วก็จะเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ด้วยการทำเซอร์เวย์ก่อนดูความต้องการของลูกค้าถึงผลิตแบรนด์นั้นมาก็คือผลิตแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะขายได้แหละเพราะว่าเนื่องจากว่าสำรวจหลายรอบใช่ไหมฮะสำรวจความต้องการผู้บริหารอยู่แล้วก็หน้าร้านไม่มีมีแต่ว่าขายตามโมเดิร์นเทรดใช่ไหมคะแล้วก็เรากำลังจะพัฒนาไปสู่การขายตรงให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวอันนั้นเรามาคุยกันอีกทีนึงทีนี้เนี่ยแบรนด์ที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยสัดส่วนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีตั้งแต่ผมมีหน้ามีสุขภาพมีเป็นเครื่องสำอางสัดส่วนพอร์ตเป็นยังไงคะตอนนี้เนี่ยตัวที่ใหญ่ที่สุดของเราก็คือกลุ่มสกินแคร์นะคะประมาณ 80% ของ total business นะคะเพราะว่าเรามีทั้งหมด4แบรนด์นะคะแล้วก็ตัวเมคอัพเนี่ยประมาณ 16%นะคะส่วนตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าเราเพิ่งลอนช์มานะคะยังสัดส่วนไม่เยอะมากประมาณ 4% ของ total business ค่ะก็เป็นการบาลานซ์เรื่องของตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงหรือว่าผู้บริโภคในเมืองไทยที่ดูแลผิวด้วยแต่งหน้าด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเทรนด์ปัจจุบันที่อยากสวยจากข้างในก็ต้องกินตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะครบลูปเรื่องของ health and beautyเพราะว่าจริงๆเราก็มีความมุ่งมั่นที่เราอยากจะเป็นบริษัทที่เป็นดูผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ health and beauty ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในเมืองไทยอ่ะเหมือนเราจะจับกลุ่มผู้หญิงซะส่วนใหญ่ก็จริงๆผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าตัวสกินแคร์ก็ผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันผลิตภัณฑ์ของเราถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เป็นแฟนคลับเราอ๋ออันนี้อาจจะวัดยากเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวผู้บริโภคเป็นรายเพศขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตัวสกินแคร์เนี่ยใช้ได้หมดเลยค่ะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้เพราะว่าเราเน้นเรื่องของการตอบโจทย์ว่าอย่างเช่นสำหรับรูขุมขนซึ่งจริงๆผู้หญิงผู้ชายก็มีปัญหาเดียวกันนะคะหรือว่าตัวอย่างตัวซัพพลีเมนต์หรือว่าตัวเสริมอาหารนะคะตอนนี้เรามีทั้งสองแคตตากรีคือเป็นบิวตี้ซัพพลีเมนต์ทานเพื่อเสริมความสวยงามอย่างเช่นทานแล้วขาวขึ้นทานแล้วช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมเราก็ลอนช์ตัวที่เป็นเฮลท์นะคะดูแลเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเป็นเบต้ากลูแคนที่จะช่วยเสริมสุขภาพให้แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถทานได้นะคะผู้ชายได้เหมือนกันค่ะทำไมเราถึงเลือกโมเดลธุรกิจแบบนี้คะคือเรามองว่าอย่างนี้ค่ะด้วยความที่เรื่องของบิวตี้หรือว่าเฮลท์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย
ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความโซฟิสติเคทมากขึ้นวันนี้อาจจะอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องหนึ่งอีกอนาคตปี2ปีอาจจะต้องการอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการที่เราทำบิสเนสที่เป็นแอสเซทไลท์แบบที่เรียนไปนะคะว่าเราไม่ได้มีโรงงานของตัวเองเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราจะสามารถมีสปีดทูมาร์เก็ตตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้เร็วยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงสมุนไพรไทยนะคะเราเห็นเทรนด์เรื่องของฟ้าทลายโจรตอนโควิดพอตอนโควิดมันช่วงต้นปี2020ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผลิตทำตัวรีเสิร์ชแล้วก็develop สินค้าขึ้นมาตอบโจทย์ภายในสิ้นปีอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราก็คิดว่าเป็นจุดแข็งของเราก็คือการที่เรามี speed to market ค่อนข้างเร็วในการที่เราใช่ค่ะในการที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 9-12 เดือนในการที่จะพัฒนาแล้วก็เอาออกสู่ตลาดได้ก็ต้องบอกว่าจริงๆทีมผู้บริหารเราอะค่ะก็มีประสบการณ์ในบริษัทที่เป็นความงามระดับ international กันมานะคะเราก็มีความเคยมีประสบการณ์ในการทำงานแบบนั้นแล้วเราก็มองว่าการที่เราจะตอบโจทย์ผู้บริโภคเนี่ยด้วยความที่อยู่ในบริษัทใหญ่บางทีมันใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะ launch product ตัวหนึ่งออกมาได้เพราะว่าต้องเทสหลายอย่างอาจจะแบบมีหลายลำดับขั้นตอนแต่พอเรามาทำบริษัทไทยแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยค่ะจุดหลักของเราคือเรามีสปีดที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราคิดว่าการที่เราไม่ได้มีโรงงานของตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวได้เร็วปรับตัวได้เร็วหาคิดค้นได้เร็วเพราะว่าเราคนที่เป็น OEM supplier ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราอะค่ะก็เป็นรายที่มีจุดแข็งต่างประเทศในประเทศค่ะที่เราจะเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะเรามีโรงงานตัวซัพพลายเออร์ที่เราดีลด้วยเนี่ยมีทั้งเกาหลีนะคะมีทั้งในเมืองไทยแล้วก็มีที่อินโดนีเซียด้วยค่ะเพราะว่าในแต่ละเจ้าที่เราดีลด้วยค่ะก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้ไอเดียได้คอนเซปต์แล้วเราให้เขาผลิตให้เนี่ยมันก็จะมีความรวดเร็วเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วโดยเฉพาะโรงงานที่เกาหลีซึ่งเขาเป็น number one อยู่แล้วในเรื่องของเทรนด์บิวตี้นะคะมันก็เลยทำให้เราสามารถตัวเบาแล้วสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วอย่างที่พี่นาพูดเลยว่าเราไม่ต้องเอาเวลาไปพะวงเรื่องของการวางแผนผลิตเรื่องของบริหารหน้าร้านเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาโฟกัสในเรื่องของการดูเทรนด์แล้วก็ดูว่าผู้บริโภคต้องการอะไรที่บอกค่ะเราก็มีพาร์ทเนอร์กับหลายๆที่ที่แบบสามารถจับเทรนด์ได้ว่าวันนี้ผู้หญิงเขาเซิร์ชหาผลิตภัณฑ์อะไรกันหรือให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทไหนแล้วเราก็เอาตรงนั้นนะคะมาพัฒนาการใช้โมเดลธุรกิจการเติบโตแบบนี้เนี่ยคือข้อดีเมื่อสักครู่นี้คุณวิภาพรบอกไปแล้วทีนี้มันมีข้ออะไรที่เราอาจจะต้องแบบว่ามีในแง่ของกลยุทธ์ในการปรับเพิ่มมากขึ้นไหมคะที่อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายเราถ้าใช้โมเดลแบบนี้จริงๆก็ถ้าเป็นเรื่องที่ท้าทายเราอะนะคะหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าด้วยความที่ธุรกิจบิวตี้เนี่ยมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ตลาดใหญ่มากตลาดใหญ่มากค่ะเป็นโอเชียนเหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็จริงๆถ้าเป็นถ้าเราเข้าไปดูยกตัวอย่างเราเข้าไปในเชลฟ์หน้าร้านเนี่ยเราจะเห็นผลิตภัณฑ์มากมายนะคะอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราก็ต้องโฟกัสในเรื่องของ strategy ของเราว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะวินในมาร์เก็ตในเมื่อมันมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายเราจะทำยังไงที่เราจะดึงสายตาแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบของลูกค้าได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองว่าทำให้เราแตกต่างก็คือเรามีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเซิร์ฟผู้บริโภคตลอดเวลานะคะเราจะไม่ได้อยู่นิ่งอยู่แค่การขายเซรั่มที่ทำให้กระชับรูขุมขนเท่านั้นแต่เราจะไปในต่อยอดไปในผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะนั้นเนี่ยหรือยกตัวอย่างตัวเมคอัพที่เป็นตัว Sis to Sis ของเราเนี่ยค่ะเราเป็น First Mover ในตลาดคือเป็นคนแรกที่ขายตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในซองเราก็จดสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรด้วยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าด้วยความที่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้จดแค่ในประเทศไทยด้วยเราก็จด7ประเทศทั่วโลกนะวันนี้นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาที่เราไปตรงไหนในตลาดไหนก็ตามเราจะเป็นคนนำตลาดแล้วก็อาจจะทำให้มีการลอกเลียนแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ยากค่ะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเอาเป็นกลุ่มมูลค่าการตลาดปีหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่คะก็จริงๆมาร์เก็ตเนี่ยใหญ่มากนะคะระดับ
ถ้าเป็นจำนวนเงินก็อาจจะสักประมาณแสนล้านนะคะอันนี้เฉพาะในประเทศใช่ค่ะเฉพาะในประเทศไทยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าในดูอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็ประมาณการว่าน่าจะเติบโตได้อย่างน้อยคือที่ผ่านมาเนี่ย3ปีเนี่ยเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 6%แล้วก็ใน forecast สำหรับจนไปถึงปี2024เนี่ยค่ะตลาดเขาก็มองว่าตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น health and beauty เนี่ยก็น่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องปีละ 6% เพราะนั้นเนี่ยคาดการณ์ว่าในปี2024อะค่ะมูลค่าตลาดของกลุ่มนี้จะอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นชิ้นเค้กที่ใหญ่มากแล้วในสัดส่วนเท่านี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะก็เป็นแบรนด์ของคนไทยเนี่ยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะคะอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าผู้นำตลาดที่เป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยค่ะเขาก็สตรองแล้วก็แข็งแกร่งมากจริงๆนะคะถ้าดูถ้าพูดถึงโรจูคิสเองก่อนก็ได้ค่ะคือในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเราก็เติบโตตั้งแต่มาร์เก็ตแชร์เราประมาณ 1% นะคะปัจจุบันตอนช่วง9เดือนของปี2020เนี่ยมาร์เก็ตแชร์เราอยู่ที่ 5% เราเนี่ยเติบโตในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะ 67%เทียบกับตลาดที่เติบโต 6% มันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มมากขึ้นก็คือไปเยอะคือนอกจากว่าตลาดจะโตแล้วเราก็ต้องไปขอแบ่งจากเพื่อนมาด้วยใช่ค่ะจนปัจจุบันเนี่ยค่ะเราอยู่ที่ท็อป5เราเป็นอันดับ5ในตลาดโดยที่4เจ้าแรกที่นำหน้าเราเนี่ยเป็น international brand หมดเลยเพราะนั้นจริงๆพูดได้ว่าเราก็เป็น local company ที่เป็นอันดับ1ในตลาดณวันนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของการดูแลผิวคุณพี่อภรมองว่าตลาดยังไม่ได้อิ่มตัวใช่ไหมคะคิดว่ายังไม่ได้อิ่มนะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าผู้หญิงแข่งขันรุนแรงเท่านั้นเองใช่ยังไม่ได้อิ่มตัวคือต้องบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยยังไงก็ยังอยากมีผิวสวยอยากสวยอยากสวยจากข้างในจากภายนอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนยังคอนเซิร์นในเรื่องของ health and beauty อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกนะคะแล้วก็ถ้าดูเนี่ยในประเทศไทยคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ 6% ไม่ได้เยอะหรือเปล่าแต่จริงๆด้วยชิ้นเค้กที่มันใหญ่มากนะคะยังคงเติบโตตลอดเวลานะคะแม้ว่าในช่วงโควิดอาจจะมีผลกระทบทำให้ตลาดอาจจะช้าไปบ้างเพราะว่าสาวๆใส่แมสอาจจะไม่ได้ทาปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ work from home อาจจะไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่ายังบำรุงผิวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของอินดัสทรีเนี้ยค่ะเรามองว่ายังมีการเติบโตไปได้อีกค่ะและคุณมองบอกว่าในส่วนของเครื่องสำอางเนี่ยมันเหมือนว่าคือคู่แข่งเข้ามาง่ายมากคือคนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆที่เราทำก็คือมีโรงงานน่ะพร้อมที่จะผลิตให้มีอย่างเดียวเท่านั้นเองว่ามันจะปั้นแบรนด์ขึ้นมายังไงบ้างโลจูคิสเนี่ยเราคิดว่าโมเดลที่แบบว่าของเราที่มันแข็งแกร่งอะที่แบบมันจะป้องกันคู่แข่งขันในการแย่งตลาดไม่ได้คืออะไรคะคือเรามองว่านอกจากเรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แล้วนะคะเราก็มีการทำเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์นะคะทำให้คนรู้จักโลจูคิสต้องบอกว่ามีสาวๆหลายคนที่จำโลจูคิสได้แล้วก็จะเรียกเราว่าเป็นเซรั่มในตำนานเพราะว่าถ้าย้อนไปตอนปี2007ที่เราบอกว่าเรา import product ตัวนี้เข้ามาค่ะเป็นแบรนด์แรกที่พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรั่มเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยช่วงปี2007เนี่ยคนอาจจะยังใช้ครีมคนรู้จักครีมแต่ว่าเซรั่มเนี่ยค่ะตอนนี้ถ้าดูปัจจุบันเนี่ย perception ของเซรั่มคือเก่งกว่าครีมเพราะว่าลึกล้ำมากกว่าสามารถบำรุงผิวได้ดียิ่งกว่าครีมแล้วก็ด้วย texture ที่ไม่หนาไม่หนักทำให้เวลาใช้แล้วมันสามารถซึมได้เร็วแล้วก็ได้ผลได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และการที่เราสร้างแบรนด์มาต้องบอกว่าตัวที่เป็นถ้าเคยเห็นนะคะมีตัว perfect toilet serum ขวดสีน้ำตาลนะคะอันนี้อยู่ในตลาดมา13ปีค่ะตั้งแต่ launch มาจนปัจจุบันเรายังขายตัวนี้อยู่คือมันอยู่ที่การสร้างแบรนด์แล้วก็ทำให้ลูกค้ายังจดจำเราได้นะคะแล้วทำให้เกิดการซื้อซ้ำเพราะนั้นเนี่ย เราก็ต้องมีการคอมมูนิเคตติดต่อสื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลายังมีการทำโฆษณาเพื่อให้เขารู้ว่าเรายังอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญแล้วก็การที่เราตอบโจทย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ เน้นย้ำในความที่เราเป็นเซรั่มแบรนด์ที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะก็ทำให้ลูกค้ายังคงจดจำเราได้แล้วก็กลับมาซื้อซ้ำซึ่งขายต่างประเทศสัดส่วนเท่าไหร่คะตอนนี้ต่างประเทศประมาณ 10% ค่ะแล้วก็ยังคง
ทยอยไปอีกหลายๆประเทศอีกหลายประเทศนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราไปฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็อินโดนีเซียไปในรูปแบบไหนนะคะก็ตัวฟิลิปปินส์เนี่ยเราเอ็กซ์พอร์ตตัว Sis to Sis นะคะตัวเมคอัพเข้าไปนะคะแต่ส่วนตัวอินโดนีเซียเนี่ยเรามี2แบบก็คือตัวสกินแคร์เนี่ยเราก็เอ็กซ์พอร์ตสินค้าแบรนด์โรจูคิสเข้าไปแต่สูตรอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเราดูว่าผู้บริโภคอินโดนีเซียอาจจะต้องการมีความต้องการอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกับเรานะคะแต่ในส่วนแบรนด์ Sis to Sis ที่เป็นเมคอัพเนี่ยค่ะเราผลิตที่นู่นเลยเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงงานอยู่ที่นู่นเพราะว่าต้องบอกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะคะเขาก็จะมีความต้องการที่ไม่เหมือนคนไทยอย่างแรกเลยคือเรื่องของเฉดสีไม่เหมือนคนไทยแน่ๆนะคะแต่ตัวส่วนที่สำคัญก็คือผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความต้องการที่สินค้าต้องเป็นฮาลาลนะคะเราก็ผลิตที่นู่นเลยเพื่อให้ได้ฮาลาลแน่ๆเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้นะคะแล้วก็เขาอาจจะต้องการเท็กซ์เจอร์ที่ติดทนเพราะว่าล้างหน้าบ่อยจากการที่ต้องสวดทุกวันวันละหลายๆรอบเพราะฉะนั้นต้องการสินค้าที่ติดทนนานเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะต่างกับสูตรที่เราผลิตในเมืองไทยนะคะแต่ว่าจะตอบโจทย์ของ local consumer ได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อนาคตในปีนี้ค่ะเราก็แพลนว่าเราจะขยายต่อไปในประเทศเวียดนามนะคะซึ่งถ้าดูเนี่ยทั้ง3ประเทศเนี่ยก็เป็นประเทศใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตนะคะไซส์ของ business นี้อาจจะเล็กกว่าในเมืองไทยแต่ว่าอัตราการเติบโตของเขาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะประมาณ 10-12% ในแต่ละประเทศแล้วก็บวกกับเทรนด์เกาหลีในประเทศที่เราไป3ประเทศเนี่ยค่ะเขาก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศเกาหลีเหมือนกันนะคะรู้จักศิลปินเกาหลีแล้วก็ product จากประเทศเกาหลีเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาศัยตรงนี้ที่เป็นจุดแข็งของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าจดจำเราได้เนี่ยเข้าไปอยู่ขายในประเทศเรานี้ค่ะเพราะดูจากที่ filing ที่เรายื่นไว้เนี่ยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนี่ยประมาณ 84% ใช่ไหมคะอันนี้คือ9เดือนนะคะเครื่องสำอางใน 12% ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย 4% กว่า3ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยอันไหนที่แบบว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือโตเร็วมากก็ต้องบอกว่าเป็นตัวสกินแคร์สกินแคร์นี่โตเร็วมากโตเร็วมากตลาดใหญ่ที่สุดด้วยใช่ค่ะตลาดสกินแคร์แต่เราก็ต้องสู้กับต่างประเทศก็ต้องสู้กับต่างประเทศด้วยแล้วก็คู่แข่งในประเทศด้วยแต่อย่างที่เรียนไปว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์เนี่ยเราเป็นท็อป5แล้วก็เป็นอันดับ1เมื่อเทียบกับคนไทยบริษัทไทยด้วยกันค่ะค่ะในเราเห็นย้อนหลังอะค่ะเราตั้งมาปี2550ค่ะใช่ไหมประมาณสัก13-14 ปีแล้ว13-14ปีเนี่ยสัดส่วนการเติบโตของเราเนี่ยปีละประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะในแง่ของรายได้กับกำไรก็ถ้าดูช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะเติบโตเกือบ 40% ค่ะต้องบอกว่าบริษัทเนี่ยเติบโตมาในช่วง 13-14 ปีนะคะเรามีทีมผู้บริหารใหม่เนี่ยเข้ามาในช่วงปี2017ซึ่ง อย่างที่เรียนไปว่าทีมผู้บริหารของเราเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญจากบริษัทความงามชั้นนำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีแพชชั่นในการที่จะทำให้บริษัทคนไทยได้เติบโตนะคะต้องบอกว่าหลายๆบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดมานานโดยเฉพาะอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเขาอยู่กันมาแบบ100ปี100กว่าปีนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเขาสามารถเติบโตได้ในระยะเวลา100ปีโดยที่อยู่ในธุรกิจนี้มาได้เนี่ยเราเนี่ยยังอาจจะยังเป็นน้องน้อยอายุแค่13นะคะแต่ว่า inspiration หรือว่า passion ของเราเนี่ยคือเราอยากจะเป็นผู้นำในตลาดเดี๋ยวเราก็จะมีความภาคภูมิใจที่เป็นบริษัทคนไทยที่เราก็อยากจะอยู่ไป50ปี100ปีเหมือนกับบริษัทชั้นนำค่ะเห็นโครงสร้างผู้ถือหุ้นเราอะค่ะมี Aurora Asia Holding อันนี้เป็นของต่างประเทศหรือคนไทยคะจริงๆเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ค่ะแต่ว่าตัวผู้ถือหุ้นจริงๆก็คือเป็น private equity ที่บริหารโดยคนไทยค่ะเขาเข้ามาถือหุ้นอยู่ประมาณ 35% ใช่ไหมคะถ้าหลัง IPO จะเป็นประมาณ 35% ค่ะเขาเข้ามานี่คือเป็นลักษณะว่าลงทุนเป็นแบบว่ามาสร้างในเรื่องของ capital gain หรือว่าเป็นเงินปันผลหรือว่าเป็นก็จริงๆมันร่วมลงทุนกับทาง Founder นะคะคุณปิยวดีนะคะตั้งแต่เมื่อปีเข้ามาเริ่มเนี่ยก็ตั้งแต่ปี 2016-2017 ประมาณนั้นนะคะก็มาร่วมลงทุนแล้วก็พยายาม
ร้าง value added ให้กับบริษัทในด้านต่างๆในการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทุนในการพัฒนาอะไรต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร่วมอยู่กับทาง founder มาตั้งแต่ช่วงที่บริษัทกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่เข้ามาแล้วนี่คือเขาไม่ exit ใช่ไหมคะเขาก็ยังอยู่กับเราต่อไปใช่ไหมคะเขาไม่ขายหุ้นออกใช่ไหมจริงจริงใน filing จะมีเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าด้วยอายุของ private equity เนี่ยค่ะก็จะมีอายุประมาณ 6-7 ปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แพลนที่จะออกเนี่ยก็อาจจะประมาณปี2025ค่ะค่ะแล้วเขามีบอกไหมคะว่าเขาขายนี่คือเขาต้องขายให้กับทางกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมก่อนมีสัญญาไหมคะไม่ได้คิดว่าไม่ได้เขียนสัญญาคอมมิตขนาดนั้นนะคะก็อาจจะเป็นการหาพันธมิตรใหม่หรือว่าผู้ลงทุนรายใหม่ที่สนใจจะเข้ามาถือRoad to Kiss แทนนะคะแต่ก็จะไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของผลการดำเนินงานของเราไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เขาไม่ได้เข้ามาดูในเรื่องของการดำเนินงานเขาใส่เงินทุนเข้ามาช่วยก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่หลักๆก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมผู้บริหารเดิมของเราที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องบำรุงผิวโดยเฉพาะนั่นคือซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทุนต่างๆแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติงานเรื่องของ strategy อะไรเนี้ยไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยค่ะค่ะตัวที่เป็นอัตรากำไรสุทธิของเราเนี่ยโตเฉลี่ยปีกี่เปอร์เซ็นต์นะโหถ้าดูตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2019นะคะเติบโตต่อปีเนี่ยประมาณ 82% เติบโตเยอะมากยิ่งกว่าเร็วยิ่งกว่ายอดขายกำไรขั้นต้นหรือกันนะกำไรสุทธิค่ะกำไรสุทธิโตถึง 80% ใช่ค่ะถ้าเมื่อกี้พูดถึงยอดขายคือประมาณ 40% year on year แต่ว่ากำไรสุทธิเนี่ย 80% 82% คือต้องบอกว่ามาจาก2เรื่องหลักๆนะคะคือเรื่องของการ improve ตัวกำไรขั้นต้นนะคะเดิมเนี่ยกำไรขั้นต้นเราอยู่ที่ประมาณ 48% ในปี2017เราก็ improve ขึ้นมาถึงประมาณ 59% ใช่ค่ะสาเหตุหลักๆก็คือพอ volume การขายใหญ่ขึ้นเราเติบโตเร็วขึ้นนะคะทำให้เราสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมี volume ใหญ่ขึ้นเราก็สามารถเจรจาแล้วก็สามารถบริหารเรื่องของต้นทุนได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของ cost saving นะคะบริษัทเองก็พยายามที่จะมีการหาการควบคุมต้นทุนอย่างเช่นการลดการใช้พลาสติกในการใช้ตัวในตัวแพ็คเกจจิ้งนะคะแต่ยังคงสวยงามเหมือนเดิมเพียงแต่ลดพลาสติกลงอันนี้มันก็ช่วยในเรื่องของต้นทุนด้วยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ product mix เมื่อกี้ที่เรียนไปคือในพอร์ตของเราเนี่ยค่ะมีหลากหลายแบรนด์แล้วก็ price ราคาเรื่องของราคาเนี่ยเรามีตั้งแต่29บาท49บาทไปจนถึง 2,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความmix ของ product ที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีจับใช่ค่ะแต่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดนี่จะเป็นระดับไหนคะจะเป็นพรีเมียมแมสค่ะก็คือตัวRoad to Kissนั่นเองราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ average ตั้งแต่ประมาณจริงๆเรามีหลายไซส์นะคะต้องมีตั้งแต่ตัวที่เป็นซองราคา39บาทไปจนถึงตัวที่เป็นขวดราคา5-600บาทค่ะนี่จะเป็นพรีเมียมแมสใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละช่องทางที่เราไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าในช่องทางสะดวกซื้อเราก็อาจจะไปด้วยตัวที่เป็นซองแล้วก็หยิบจับง่ายคอนวีเนียนสำหรับผู้บริโภคแล้วก็ในช่องทางที่เป็นร้านบิวตี้สโตร์ทั้งหลายแหล่แล้วก็จะไปตัวที่เป็นขวดเพราะว่าลูกค้าก็อาจจะชอบในเรื่องของซื้อสินค้าที่เป็นขวดแล้วใช้ได้นานกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จากการที่เราดูอัตรากำไรสุทธินะคะคุณวิภาพรคะปี60เนี่ยค่ะอยู่ที่ 9.6 นะคะแล้วก็กระโดดขึ้นมา 12.2 16.7 แล้วก็ในช่วง9เดือนนะคะ9เดือนปีที่แล้วคือปี63เนี่ยอยู่ที่ 19.1 ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าโตปีละเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะ 82% 82% คือโตมากกว่ารายได้อีกใช่ค่ะใช่ไหมคะก็มาจากตัวที่เรา improve เรื่องของกำไรขั้นต้นนะคะเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนด้วย volume ที่เราเติบโตอย่างอันนี้คือมัน economy of scale นะคะคือ volume มันโตใช่ค่ะกำไรมันก็จะหล่นลงมาข้างล่างด้วยถ้าต้นทุนมันสามารถคงตรงที่แบบคงที่เอาไว้ได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะจริงๆถ้าดูตัวอัตรากำไรขั้นต้นนะคะจาก 48% ขึ้นมาเป็น 59% improve แบบ
อย่างมีสาระสำคัญทีเดียวนะคะต้นทุนหลักๆของเราคืออะไรคะต้นทุนหลักๆจริงๆมาจากตัวสินค้าเลยค่ะท่านพูดถึงตัวเรื่องของ cost of goods นะคะเป็น 95% เป็นเรื่องของสินค้านะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการจัดการในส่วนของคลังสินค้าเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของ SG&A นะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายหลักๆเนี่ยตอนนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณเกือบ 40% ต่อยอดขายโดยที่ครึ่งนึงอะค่ะเป็นงบประมาณของเรื่องการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างที่เรียนไปว่าเราสร้างแบรนด์แล้วเราก็เน้นในเรื่องของการทำ product development เพราะนั้นอันนั้นก็จะเป็น key focus ของเราโอเคค่ะอันนั้นคือเป็นต้นทุนหลักๆเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ไปวอกแวกเรื่องโรงงานเรื่องบริหารจัดการหน้าร้านแต่จะปั้นแบรนด์แล้วก็เรื่องของวิจัยผลิตภัณฑ์ทีนี้เนี่ยค่ะเราโตเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วเราจะโตต่อเนี่ยเราจะโตต่อยังไงคะ New S Curve เราคืออะไรแล้วก็แผนกลยุทธ์ในการเติบโตแล้วนี่อีก3ปีข้างหน้าค่ะก็ต้องบอกว่าเรานะคะมองตัวอนาคตของเราโดยการที่มองด้วย4growth strategy หลักๆนะคะตัวแรกก็คือเรื่องของแบรนด์พอร์ตโฟลิโอของเรานะคะเรามี Road to Kiss เป็น flagship แบรนด์ของเราแล้วเนี่ยเรามองว่าอนาคตเนี่ย Road to Kiss ก็จะเป็น powerhouse แบรนด์เพราะว่าเราจะไม่ได้มีแต่สกินแคร์เท่านั้นนะคะเราก็เข้าไปในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่าปีนี้เดี๋ยวจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมนะคะเพราะนั้นเนี่ย Road to Kiss ก็ยังคงพัฒนาแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากการที่เป็นเซรั่มที่เป็นบำรุงผิวแล้วเราก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะในขณะเดียวกันเราก็มีแบรนด์ใหม่ออกมาเสริมเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนะคะอย่างตัว Wonder Herb ที่เป็นสกินแคร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ strategy ที่2ก็คือหลังจากที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายนะคะเป็น convenient แล้วก็การเข้าถึงลูกค้าได้อย่างง่ายดายนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันคนอาจจะมีบัดเจ็ตไม่ได้เยอะในการจะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยก็ต้องเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เขาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการขยายช่องทางนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีทั่วประเทศแล้วในทั้ง Modern Trade แล้วก็กลุ่ม General Trade นะคะเราก็โฟกัสต่อไปว่าโปรเจกต์ต่อไปของเราที่เราจะไปแล้วก็จะเข้าไปสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นก็คือ Direct to Consumer นะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็น key strategy ที่จะทำให้เราสามารถเติบโตต่อไปได้อีกนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะเป็นแชมเปี้ยนในประเทศไทยคือให้ลูกค้า เราเป็นผู้นำในประเทศไทยก่อนที่ลูกค้านึกถึงเราคนแรกนะคะแล้วเราก็ expand ไปในประเทศในเอเชียด้วยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้โฟกัสของเราก็จะอยู่กับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีก key strategy หนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ย เรามองว่าเราจะไปแตะที่ 3,000 ล้านบาทในปี2024ด้วย4กลยุทธ์นี้ค่ะทีนี้เรื่องของการขายช่องทางการขายก็คือ direct to consumer อันนี้เราจะทำยังไงคะเรามีแผนในกลยุทธ์ก็เมื่อต้นปีนะคะเราก็มีการเซ็น MOU กับทางบริษัท O Shopping ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM Grammy นะคะในการที่เราจะพาร์ทเนอร์ชิพกันในการทำช่องทาง D2C หรือ Direct to Consumer โดยที่จะใช้จุดแข็งของทั้ง2บริษัทมาร่วมมือกันในโปรเจกต์นี้นะคะจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอย่างที่เราบอกไปว่าเราก็เก่งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการสร้างแบรนด์นะคะส่วนของทาง O Shopping กับทาง Grammy ก็มีจุดแข็งในเรื่องของช่องทางนะคะสื่อที่เป็นมีเดียคอมเมอร์สนะคะโอช้อปปิ้งเองก็มีโมเดลที่เป็นทีวีโฮมช้อปปิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2จุดแข็งที่มารวมกันอันนี้ค่ะก็จะทำให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็พัฒนาช่องทางใหม่ที่เราก็ไม่เคยทำนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นนะคะคาดว่าน่าจะปีนี้ค่ะจะได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เราขายครึ่งแรกหรือครึ่งหลังของปีคาดว่าน่าจะต้น Q2 อาจจะได้เริ่มเห็นค่ะว่าจะเริ่มมีการขายร่วมมือกันตรงนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะค่ะแล้วดูย้อนหลังนะคะปี2562เนี่ยยอดขายเราขึ้นไป 1,138 ล้านบาทค่ะอันนี้เป็นยอดขายที่สูงที่สุดนับแต่ตั้งบริษัทมา34ปีใช่ค่ะใช่ไหมคะก็เป็น highest ever ของเราแล้วกำไรสูงที่สุดด้วยไหมคะใช่เลยค่ะเป็นกำไรที่สูงที่สุดที่เราเคยทำมาธุรกิจของเราแสดงว่าคือถ้ายอดขายมาเยอะ
กำไรก็จะตามมาด้วยเพราะว่ามันบริหารจัดการในเรื่องของตัวฟิกคอร์สได้ดีพอสมควรคือปี2563เนี่ยเห็นยอดขาย3เดือนเนี่ย9เดือนนะคะอยู่ที่729ล้านแต่ว่า9เดือนปีที่แล้ว823ล้านได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะไหมคะค่ะก็ถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 11% นะคะจริงๆต้องบอกว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยตัวที่ได้รับผลกระทบคือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพราะอย่างที่เรียนไปว่าพอใส่หน้ากากหรือว่า work from home เนี่ยอาจจะสาวๆอาจจะใช้เครื่องสำอางกันน้อยลงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ตกแค่เราคนเดียวนะทั้งตลาดตัวเมคอัพเนี่ยตกไปประมาณ 30-40% ได้นะคะในช่วงเราตกโทเทลของเราตกประมาณ 10% ค่ะก็แต่ว่าตัวสกินแคร์ของเราเนี่ยยังสตรองอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจุดแข็งของเราคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยในช่วง9เดือนที่ผ่านมา Road to Kiss ก็ไม่หยุดในการที่จะลอนช์ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะคะอย่างตอนช่วงต้นปีก็จะลอนช์ตัวเซรั่มสำหรับกลางคืนนะคะไม่ได้ต้องทาแค่กลางวันเท่านั้นกลางคืนก็ต้องบำรุงเหมือนกันแล้วก็ก่อนโควิดนิดเดียวค่ะเราก็ลอนช์ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ เป็นครั้งแรกในปีที่แล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยยอดขายของเราก็เลยตกไปเพียงแค่ 10% จบปีค่ะจบปี 63นี่เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้โตไปกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็อยู่ในไตรมาส4ดีขึ้นไหมคะไตรมาส4ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะว่าแต่ว่าช่วงปลายไตรมาส4ก็กลับมามีโควิดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่แสดงว่าไตรมาส1ปี64เรายังได้รับผลกระทบจากโควิดเวฟ2อยู่ไหมคะยังมีอยู่บ้างค่ะก็ต้องบอกว่ายังมีผลกระทบอยู่บ้างแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มีแบรนด์ใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเจ็บตัวน้อยหน่อยต้องบอกอย่างไรว่าเจ็บตัวน้อยหน่อยในช่วงโควิดนะคะแล้วก็เทรนเราก็มองว่ามันก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาไฮไลท์ของปี64ของเราเนี่ยคือการที่เราเนี่ยเข้าไปถึงผู้บริโภคโดยตรงก็คือร่วมกับโฮมช้อปปิ้งใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะคือกลุ่มแกมมี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นไฮไลท์เราเลยใช่แต่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาแนลใช่ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องผมค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวผมที่บอกตลาดมันสูงขนาดไหนครับผมอันนี้เนี่ยค่ะคือต้องบอกว่าตัวผมที่เราจะไปเนี่ยค่ะเราดูจากเทรนด์ว่าพอมีโควิดนะคะคือคนก็อาจจะไปร้านซาลอนน้อยลงแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของการDIY ทำเองที่บ้านได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็เลยเป็น เหมือนกับเป็นจุดที่ทำให้เราเอาจับตรงความต้องการผู้บริโภคตรงนั้นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เสริมกับการที่เราเป็นเซรั่มแบรนด์เราก็เอาเซรั่มมาใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผมซึ่งก็จะทำให้ผมเราเนี่ยทำเองที่บ้านแต่ยังมีสุขภาพดีแล้วก็ยังคงแบบสวยแล้วก็บำรุงหนังศีรษะได้ด้วยอันนั้นก็คือเป็นจุดที่เราจะขายแล้วก็แตกต่างในตลาดนี้นะคะจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยก็มีเกี่ยวกับหุ้นความงามเยอะนะคะ สองสามเจ้าเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยของเรานี่แตกต่างจากคือนอกจากโมเดลบางบริษัทเขาก็ไม่มีโรงงานผลิตเองนะคะบางบริษัทก็มีโรงงานผลิตเองบางบริษัทมีโรงงานด้วยมีหน้าร้านด้วย ใช่ไหมนอกจากโมเดลตรงนี้แล้วเนี่ยที่เราอาจจะไปขายกับบางบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้วเนี่ยมีอะไรของเราที่มันเป็นจุดแข็งจุดแข็งที่แตกต่างจากคนอื่นไหมคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วค่ะคือจริงๆเรามองวิเคราะห์ตัวเราเองนะคะว่าจุดที่เราทำให้มีความแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยก็คือ3เรื่องก็คือ1คือทีมผู้บริหารนะคะที่เรียนไปว่าผู้บริหารของเราทั้งหมดเนี่ย5ท่านเรามีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะทั้งเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของคอมเมอร์เชียลนะคะซัพพลายเชนแล้วก็เรื่องของการบริหารงานเนี่ยค่ะจากบริษัทใหญ่ที่เป็น international นะคะประสบการณ์15ปี18ปีที่เราผ่านมาแล้วเราก็ใช้จุดประสบการณ์ตรงนั้นความเชี่ยวชาญตรงนั้นนะคะมาพัฒนาแล้วก็มาบริหารบริษัทRoad to Kissโดยที่เราอยากมุ่งมั่นที่เราอยากจะเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ความงามแล้วก็เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงและสามารถมีโมเดลไหมคะคะมีโมเดลไหมคะก็มีหลายบริษัทที่เป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะชื่อได้ใช่ไหมคะเป็นต่างประเทศค่ะค่ะก็จริงๆเราก็มองว่าอย่าง L'Oreal ที่อยู่ในตลาดมาในกลุ่มของความงามเนี่ยค่ะเขาอยู่มาเกือบ150ปีนะคะหรือว่าในฝั่งเอเชียเราเองก็มีทั้งชิเซโดนะคะที่อยู่ในตลาดมานานเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเจ้าตลาดนะคะอันนี้เราก็มีอินสปิเรชันว่า
เขาอยู่กันมานานแล้วเขาก็ยังสามารถครองตำแหน่งในเป็นผู้นำในตลาดได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากจะเหมือนอินสปายว่าเราก็อยากจะเป็นอย่างบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งมีทีมผู้บริหารเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็ยังเห็น potential ของการเติบโตในธุรกิจนี้นะคะว่าอย่างที่เรียนไปว่าเติบโตทุกปีแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็เลยคิดว่าการที่เราจะเอาความรู้ความชำนาญตรงนี้มาในการทำให้บริษัทเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็เติบโตได้ในธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโมเดลธุรกิจที่เมื่อกี้เรียนไปว่าเราเป็น asset light ตัวเบานะคะแล้วเราก็สามารถมี speed to market ที่อย่างรวดเร็วแล้วก็เราตอบโจทย์ของผู้บริโภคตามที่เทรนด์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราคิดว่าเป็นจุดแข็งที่เราทำได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเราเนี่ยมีแบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่เรามีหลายๆแบรนด์แล้วก็ตอบโจทย์ในหลายๆเซกเมนต์นะคะทั้งพรีเมียมแมสหรือว่าเวชสำอางหรือว่าในกลุ่มที่เป็นแมสนะคะอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราไม่ได้รีไลออน product ใด product หนึ่งหรือว่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเท่านั้นนะคะเราก็มีหลายๆแบรนด์ที่ช่วยเสริมพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เข้าไปในหลายๆกลุ่มผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สกินแคร์หรือว่าตัวเครื่องสำอางนะคะแล้วก็เสริมอาหารแล้วก็ที่เร็วๆนี้จะเข้าไปก็คือเรื่องของผมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นS curve ที่เรามองหาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องของการขยายช่องทางใหม่เมื่อกี้ที่เรียนไปทั้งเรื่องของ D2C แล้วก็โอกาสในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เป็น S curve ของเราที่เราก็ยังมองหาเรื่องใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆ opportunity ใหม่ๆตลอดเวลาไม่หยุดยั้งเพราะว่าเราเหมือนที่เมื่อกี้พี่เราก็สรุปว่าเราก็มีเวลาจากการที่ไม่ต้องบริหารโรงงานไม่ต้องบริหารหน้าร้านเราก็เอาเวลามาทำเรื่องของการพัฒนาแล้วก็หา opportunity ค่ะจะมีผลิตภัณฑ์จากกันชงไหมคะเนี่ยอันนี้กำลังฮอตฮิตเลยใช่ไหมคะก็กำลังทีมวิจัยกำลังศึกษาเรื่องนี้ใช่ค่ะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาค่ะค่ะทีนี้เราเรียนถามนี่นะคะว่าเราบอกว่าปี67เราจะมียอดขาย 3,000 ล้านแล้วก็ในปีที่สูงที่สุดของเราคือปี62 1,100 กว่าล้านก็เท่ากับโอ้นี่เราจะโตเป็นเท่าตัวเลยนะคะใช่ค่ะ2-3เท่าตัวเลยทีนี้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเราทำได้ 59% อัตรากำไรสุทธิประมาณ 20% เกือบ 20% อย่างนี้อัตราส่วนทางการเงินมันจะขึ้นตามไหมคะขึ้นตามค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอร์ตโฟลิโอของเราจะบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็การมีช่องทางที่เป็น D2C อันเนี้ยค่ะจริงๆต้องเรียนว่าพอมันเป็น D2C ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านะคะกับการขายโมเดลปัจจุบันของที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ profitability อะค่ะเรามองว่ามันก็จะยิ่ง improve ขึ้นไปอีกบวกกับการที่เราพาร์ทเนอร์กับทาง GMM โดยที่เราจะจัดตั้งเป็น JV เป็นบริษัทJV ขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็จะได้มีส่วนแบ่งกำไรจากตัว JV เข้ามาด้วยในตัวธุรกิจนี้นะคะนั้นจริงๆเราก็ expect ว่าอัตรากำไรตัว net profit เนี่ยเรายังโตได้อีกต้องบอกว่าถ้าเทียบกับบริษัท international อะค่ะ average อยู่ที่ประมาณ 15-20% เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเนี่ยก็ไม่แพ้คนในอินดัสทรีนะคะนั้นเนี่ยแต่เราก็ยังมองว่าด้วยโมเดลของ JV แล้วก็การที่เราขยายช่องทางขยายแบรนด์เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ย improve ตรงนี้ไปได้อีกก็ target มองอยู่ที่แบบ 25-27% เทียบกับปัจจุบันค่ะ 25-27% จริงๆก็มีบริษัทให้เปรียบเทียบเหมือนกันง่ายๆคุณผู้ชมลองไปดูแล้วกันในตลาดหลักทรัพย์มีหลายบริษัทเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะเขาก็ทำได้ประมาณสัก 21% นะคะเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่เป็นอัตรากำไรสุทธินะคะขึ้นต้นที่ตัว K นะคะไปดูนะคะที่ทำเครื่องสำอางตอนนี้เขาอยู่ประมาณ 25% ตัวที่เป็นอัตรากำไรสุทธิ 21% นะคะอันนั้นEBIT margin นะคะที่ 25% แล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นนะคะของเขาอยู่ที่ 54% ค่ะ 21.83 แต่เราคาดว่าเราน่าจะได้ถึง 25% อันนี้คือในปี67ใช่ค่ะที่น่าที่จะขึ้นไปถึง 3,000 ล้านบาทใช่ไหมคะเป็น target ค่ะเป็น target คือเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะไปนะคะเราเรียนถามได้ว่าเราเข้าไปแล้วก็คงอยู่ในกลุ่มของอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยราคาพูดราคาได้ไหมคะว่าราคา9บาทเรากำหนดมาจากอะไรเรากำหนดมาจากอะไรก็จริงๆก็มาจากการพูดคุยตอนที่เราไปโรดโชว์กับทางสถาบันนักลงทุนสถาบันนะคะแล้วก็
และได้ราคานี้มาก็จากการที่เขาเห็น potential ในการที่จะเติบโตเขาเห็นจุดเด่นอะไรของเราคะจริงก็ feedback ต้องเรียนว่าหลายบริษัทก็จะชอบตรงที่ เรามีความแตกต่างอย่างที่เรียนไป 2-3 ข้อที่เป็นที่เป็นจุดแข็งของธุรกิจใช่ค่ะทำให้เขามีความมั่นใจว่าเราจะเติบโตไปได้นะคะแล้วก็แผนที่เราบอกไปว่าเราจะเติบโตด้วย strategy ต่างๆเนี่ยค่ะมันก็ดูเห็น potential ว่าเราจะสามารถไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลย ออกมาเป็นราคาที่เราพอใจอย่างมากทีเดียวค่ะที่9บาทค่ะแล้วขายทั้งหมดกี่หุ้นคะทั้งหมดเนี่ยเราออกขาย 152.6 ล้านหุ้นนะคะเป็นหุ้นใหม่ที่เพิ่มทุน60ล้านหุ้นค่ะแล้วก็เป็นหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมอีก 92.6 ล้านหุ้นค่ะค่ะได้เงินไปเท่าไหร่คะ9บาทก็ได้เงิน500 60ล้านหุ้นก็540ล้านบาทนะคะ540ล้านบาทเราไปทำอะไรบ้างคะก็จะมีแผนที่เราวางไว้นะคะใน4เรื่องก็คืออย่างแรกเลยก็เป็นจุดที่เป็นโฟกัสของเราก็คือเรื่องของการพัฒนาแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของช่องทาง D2C ที่เราพูดกันว่าเราจะทำ JV กับทาง GMM Grammy อะค่ะก็จะเป็นเงินลงทุนในการทำธุรกิจนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการเราก็มองว่าในอนาคตเราก็อยากจะไปทำจัดตั้ง JV ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่เป็น strategic ของเราอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยค่ะเรามองว่าปัจจุบันเราอาจจะอยู่ห่างไกลเขาไปนิดนึงในการที่จะเข้าไปบริหารในการที่จะเข้าไปทำงานทำความเข้าใจผู้บริโภคเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในประเทศแล้วก็บริหารจัดการได้เนี่ยมันน่าจะทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้อีกนะคะแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีค่ะเราก็มีแพลนอยู่ว่าเราจะพัฒนาตัวเว็บเบสที่ใช้ในการวิเคราะห์ผิวหน้านะคะอันนั้นก็อยู่ในแพลนของเราด้วยซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในการลิงก์ระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์นะคะก็จะง่ายๆเลยหยิบผลิตภัณฑ์ของเรามาสแกน QR code แล้วก็สามารถเข้าไปสู่เว็บไซต์ที่สามารถวิเคราะห์ผิวของเราว่าปัจจุบันเรามีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถลิงก์ไปที่ตัวอีคอมเมิร์ซของเราก็ได้ว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้คุณเหมาะกับผลิตภัณฑ์แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นอีกโปรเจกต์นึงที่เราแพลนว่าจะทำช่องทางในการขายของเราอะเราอยากตอนนี้เรามีอยู่2ออฟไลน์ออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะต่างประเทศค่ะแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ก็คือรุ่นมาแกมมี่ใช่ค่ะสัดส่วนตอนนี้ออนไลน์เท่าไหร่ออฟไลน์เท่าไหร่คะต้องบอกว่าออนไลน์ของเราตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1% เท่านั้นนะคะเล็กมากถ้าเทียบกับออฟไลน์นะคะก็จริงๆเราก็พยายามพัฒนาตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันนะคะเราอยู่ทั่วทุกที่อยู่แล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่อนข้างเข้าถึงง่ายนะคะตัวออนไลน์เราเนี่ยปัจจุบันเรามีทั้งเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็มีในเรื่องของขายผ่าน Marketplace นะคะแต่ว่าอันในช่องทางต่างๆเราเนี่ยก็การแข่งขันก็สูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรามองว่า D2C เนี่ยอาจจะช่วยให้เราแบบเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าจะมาเสริมตรงนี้ได้อย่าง D2C นี่เราแบ่งผลประโยชน์ยังไงคะกับทาง Grammy ค่ะก็แบ่งตามลงทุนนะคะเป็น profit sharing ใช่ค่ะค่ะบอกสัดส่วนได้ไหมคะก็60-40ค่ะ60นี่เป็นทาง Grammy 60ค่ะแล้วก็เป็นของเรา40ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าในการจัดจำหน่ายที่เป็นออฟไลน์ค่ะตรงนี้สัดส่วนเยอะสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะเสียเป็นค่าก็จะมีปกติถ้าทำตัวออฟไลน์นะคะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องให้กับทางเทรดพาร์ทเนอร์ใช่ค่ะวางสินค้าอะไรใช่ค่ะก็จะมีมาร์จิ้นอะไรต่างๆที่เราจ่ายนะคะแต่ถ้าเป็น D2C เราก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็มีเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดการสต็อกเรื่องของการทำคอลเซ็นเตอร์ในการโทรติดต่อลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโมเดลที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วการจัดการสต็อกนี่เราหมุนสินค้ายังไงคะอย่างสินค้าออกมานี่เราต้องคือเนื่องจากว่าคุณวิภาพรได้บอกเองว่าสินค้ามันเร็วมากเราหมุนสต็อกยังไงคะต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะตัว SKU ของเราที่มีค่ะมีประมาณ200 SKU นะคะแล้วก็วิธีการจัดการคือเราก็จะทำ forecast ทุกเดือนนะคะแล้วก็ดูว่าตัว stock cover เนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ3เดือนเพราะว่าเราจริง
ประมาณครึ่งนึงเรา import มาจากเกาหลีเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมี lead time ในการที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมี safety stock ที่เอาไว้สำหรับเตรียมพร้อมในการขายนะคะประมาณ3เดือนที่ใน warehouse ของเรานะคะ product ปกติอายุก็ประมาณ3ปีเพราะฉะนั้น3เดือนที่เป็นช่วงที่เราเก็บเนี่ยก็ยังอยู่ในระยะที่สามารถ manage ได้แต่ว่าเราไม่มีขายให้กับยี่ห้อไหนเลยเป็นของเราหมดเป็นของเราทั้งหมดเป็นแบรนด์ของเราวิจัยเองทั้งหมดใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะก็คุณวิภาพรมีอะไรอยากจะฝากเนื้อฝากตัวไหมคะกับแฟนๆโลจูคิสได้ค่ะก็จริงๆต้องเรียนว่าเราเพิ่งจะจบเรื่องของการจองซื้อนะคะทั้งรายย่อยแล้วก็ทั้งทางสถาบันต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆที่เราก็มีผลตอบรับที่เข้ามาอย่างล้นหลามนะคะปัจจุบันยังได้รับฟีดแบ็กยังได้รับอีเมลหรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ต้องขอบคุณทุกท่านมากจริงๆที่เห็นว่าโรจูคิสมี potential ที่จะเติบโตนะคะก็จากที่เรียนไปอะค่ะคือเราก็มีความมุ่งมั่นที่เราอยากจะเป็นบริษัทไทยที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ความงามแล้วก็สุขภาพอย่างแท้จริงในตลาดนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่ามีหลายๆบริษัทที่เขาอยู่กันมานานแล้วเราเองเราก็คิดว่าเราเองก็มี potential ในการที่จะเติบโตแล้วก็สามารถ sustain นะคะเติบโตไปได้อีกเรื่อยๆนะคะช่องทางใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็น new S curve เราก็ยังคงมองหาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเนื้อฝากตัวในฐานะน้องใหม่นะคะในชื่อ ticker ของเราคือ KISS KISS นะคะใกล้ๆวาเลนไทน์แล้วอาจจะต้อนรับวาเลนไทน์นิดนึงนะคะก็ยินดีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่หลายๆท่านอาจจะได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของลงทุนกับเราอะนะคะก็ยินดีแล้วก็อยากให้ทุกท่านเห็นศักยภาพแล้วก็ความที่เรามีความมุ่งมั่นจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆกับฟีดแบคที่ผ่านมาค่ะค่ะถือว่าเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงจริงๆเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณวิภาพรเล่าให้เราฟังนะคะว่าปีหนึ่งเนี่ยนับแสนล้านบาทแล้วก็ในอีก3ปีข้างหน้าก็จะเกือบ2แสนล้านบาทนะคะเป็นธุรกิจทางด้านของความงามนะคะก็เรื่องของบำรุงผลิตภาพผิวพรรณต่างๆนะคะให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะซึ่งโลจูคิสInternational จำกัดมหาชนนะคะเขาบอกว่าในปี67เนี่ยเขาจะมีรายได้ถึง 3,000 ล้านบาทแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยอัตรากำไรสุทธิจะขยับขึ้นไปถึง 25% นะคะก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่บอกว่าไม่ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันน่าจะเป็นเท่าตัวละกันนะคะที่เขามีความคาดหมายแบบนั้นด้วยคุณลักษณะที่เขาบอกว่าเขาแตกต่างก็คือทีมผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็รู้ในเรื่องของการตลาดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วกันนะคะที่มารวมตัวกันแล้วก็ทำธุรกิจตรงนี้ขึ้นมารวมไปถึงโมเดลธุรกิจที่เขาไม่มีโรงงานนะเขาไม่มีโรงงานค่ะแล้วเขาก็ไม่มีหน้าร้านด้วยเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ขายไปถึงมือแล้วก็ขายทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็กำลังจะมีแผนที่จะขายตรงไปถึงมือผู้บริโภคนะคะจะได้เห็นไฮไลท์ในประมาณสักไตรมาส2ปีนี้ที่จะร่วมกับ GMM Grammy ก็ต้องติดตามดูกันในเรื่องของการเติบโตของเขานะคะเขาจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะด้วยชื่อย่อว่า KISS ราคาจองที่9บาทนะคะอยู่ในกลุ่มของอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณวิภาพรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะคะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ